สวัสดีครับคลิปนี้ผมอยู่ที่สำนักอาจารย์คมไตรเวชคนจอมขมังเวชแห่งเมืองสุพรรณนะครับภาพที่ท่านเห็นอยู่นี่คือเศียรพ่อแก่ฤาษีและก็พระบัวเข็มนะครับที่อาจารย์คมตั้งบูชาไว้ที่บ้านนะครับวัตถุของอาจารย์คมที่สะสมไว้นะครับมีหลายกลุ่มก้อนนะครับตั้งแต่ลูกปัดไปจนถึงพระกรุนะครับวันนี้ผมจะให้ฉายาอีกอันหนึ่งอาจารย์คมนะครับเจ้ากรมเครื่องรางสัปดีศรีประดนนะครับนี่เครื่องรางที่มีมาตั้งแต่โบราณนะครับดูเหมือนลามกทุกชิ้นเลยนะครับนี่นะครับนี่อีเป๋ออินคู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าคติความเชื่อเครื่องรางเหล่านี้เนี่ยมีคุณด้านไหนนะครับผมเคยขึ้นไปถึงวัดพระแม่เจดีย์นะครับไปเจอปิที่เป็นเนื้อโลหะโบราณนะครับอันนี้นะครับเป็นของที่อาจารย์คมสะสมไว้นะครับเป็นของโบราณทั้งนั้นเลยนะครับหลากสำนักเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับที่สำคัญคืออาจารย์คมได้สร้างล้อพิมพ์ขึ้นมาล้อพิมพ์ขึ้นมาบ้างคิดใหม่บ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับอาจารย์คมนะครับว่ามีแนวคิดมีความเชื่อยังไงนะครับฝาก FC ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะออกหนังสือเล่มหนึ่งนะครับเป็นตำราคาถาสัปดีศรีประดนล้วนๆเลยนะครับรวบรวมเป็นคาถาสุดยอดโคตรทะลึ่งเลยนะครับตอนนี้กำลังรวบรวมอยู่นะครับก็จะออกเป็นคัมภีร์ลามกศาสตร์ว่าด้วยคาถาลามกล้วนๆเลยนะครับก็ฝากติดตามนะครับว่าจะเสร็จวันไหนนะครับตั้งใจให้เสร็จหลังสงกรานต์นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับอาจารย์คมนะครับบทสัมภาษณ์ผมกับใครในประเทศนี้นะครับไม่เน้นการขึ้นไตเติ้ลใดๆนะครับเพราะจะเก็บไว้ให้เขามาลงโฆษณาให้คนที่มาดูคลิปก่อนแล้วก็ดูโฆษณาแรกๆเลยนะครับนี่ครับเป็นเครื่องรางแนวลามกจกกระเปดนะครับลามกไม่ลามกนะครับอยู่ที่ใจเราคิดนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับอาจารย์คมนะครับแล้วก็ถ้ามีแต่คนชอบมีแต่คนสรรเสริญเยินยอนี่ไม่ดีนะเป็นอันตรายกับตัวเองอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับก็พยายามจะทำคลิปนะครับคลิปต่อไปนี้นะครับคนโลกสวยต้องรู้ไว้นะครับเพื่อการศึกษาจะได้มีความรู้เพิ่มเติมจะได้ไปเล่าให้เขาฟังได้นะครับว่าสิ่งที่เห็นมันคืออะไรส่วนใหญ่เจอรูปปุ๊บด่าปั๊บเลยอาจารย์ถ้าหากว่าคนมีสติมีปัญญาแล้วก็คนฉลาดทําตัวเป็นน้ําที่คล่องแก้วจะได้ปัญญาสติปัญญาความรู้เพิ่มเติมแต่ถ้าคนที่คิดว่าตัวเองฉลาดแบบสุดโต่งทําตัวเป็นน้ําเต็มแก้วในพวกนี้โง่ตลอดชาติโง่ตลอดชาติไปทุกอย่างมันต้องมีที่มาที่ไปต้องมีผลมันมีเหตุมีผลมีที่มาที่ไปทั้งนั้นแหละครับแต่นิสัยคนไทยเรามันเสียอย่างหนึ่งคือไม่ยอมศึกษาครับไม่เปิดใจรับนะชอบทําตัวแบบสุดโต่งทุกอย่างสุดโต่งผมไม่ใช่คนอย่างนั้นผมเป็นคนที่ชอบศึกษาไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามนะไม่ว่าจะไปเจอขั้นตอนพิธีกรรมหรือว่าเครื่องรางของขลังหรือแม้กระทั่งพระคาถาอะไรแปลกๆเนี่ยซึ่งไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเนี่ยเราจะวางจิตให้เป็นกลางเอาไว้ก่อนแล้วพยายามศึกษานะหนึ่งศึกษาอะไรศึกษาตำรับตำราต่างๆสอบถามจากครูบาอาจารย์ยุคเก่าๆแต่ปัจจุบันนี้ครูบาอาจารย์ยุคเก่าไม่เหลือแล้วครับก็ยังเหลือตำรับตำราเก่าๆเป็นที่พึ่งถ้าในตำรับตำราก็ยังไม่มีระบุอะไรไว้ทีนี้มันก็ต้องศึกษาจากประวัติศาสตร์ชาติไทยเราประวัติศาสตร์เพื่อนบ้านประวัติศาสตร์ยุโรปอียิปต์จีนแม้กระทั่งประวัติศาสตร์โลกแล้วทีนี้เราจะได้คำตอบมันจะต้องมีจารึกบันทึกเอาไว้นะในประวัติศาสตร์ใดๆถ้าไม่มีในประวัติศาสตร์ของเอเชียก็ต้องมีในประวัติศาสตร์โลกความเป็นมาของเรื่องราวเหล่านี้นะหรือไม่เช่นนั้นเนี่ยนะมันอยู่ในตำนานหรือนิทานนะคำว่าตำนานเนี่ยมันเป็นเรื่องเล่าที่เราสืบสานกันมามันจะมีความจริงผสมกับการแต่งเติมเสริมต่อนี่คือตำนานเพิ่มอรรถรสให้สนุกสนานอันนี้คือตำนานส่วนนิทานเนี่ยเป็นเรื่องแต่งล้วนๆแต่เป็นเรื่องแต่งโบราณครับนะสืบสานกันมาเล่าสืบสานกันมาเป็นร้อยปีเหมือนกัน
ส่วนนิยายเนี่ยเพิ่งแต่งกันใหม่มันเป็นอย่างนี้ต้องเข้าใจอาจารย์นิทานนี่บางทีเขาก็มีประโยชน์เหมือนกันนะเขาใส่เป็ดเล็กเป็ดน้อยก็คือจะเอาเขาคงเรื่องจริงครับอาจจะมีเรื่องจริง 5% ครับ 95% คือแต่งเอาครับมาแต่โบราณนี่นะแต่ถ้าเป็นตำนานนี่50-50เลยมีเรื่องจริงอยู่50แต่งเอา50เป็นนะทุกอย่างมันมีตำนานของมันอยู่แล้วนะไอ้หมวกเครื่องรางลามกเนี่ยอาจารย์ได้ยินตอนไหนตั้งแต่เกิดมาเลยหรือก่อนตั้งแต่เกิดเลยเกิดมาก็เห็นแล้วเห็นอะไรอีเปิดอะไรอีเปิดเนี่ยจำความแรกก็มีอยู่แล้วนั่งเปิดเนี่ยเห็นอยู่แล้วแหละแต่ถ้าพวกม้าเสพนางพวกอะไรพวกนี้นะเพิ่งมาเห็นตอนโตแล้วมันเพิ่งจะอาจารย์รัตนามันเพิ่งจะแพร่เข้ามาเพราะว่าสิ่งกำเนิดเขาอยู่กำเนิดดั้งเดิมจริงๆของเครื่องราวเราเรื่องเครื่องรางเหล่านี้นะทั้งหมดเลยเนี่ยมันอยู่ที่ไทยใหญ่คนไทยใหญ่หรือคนเงี้ยวสร้างขึ้นมาตำนานเครื่องรางทั้งหมดแล้วมันแพร่ระบาดจากไทยใหญ่เข้าสู่ล้านนาแล้วก็ล้านช้างนะนั่นก็คือทางเหนือของไทยแล้วก็ลาวจากนั้นจึงได้แพร่ระบาดลงมาสู่ภาคกลางมาภาคกลางนี่ยังไม่นานนะยังไม่นานหรอกมาใหม่ๆคนภาคกลางก็รับกันไม่ได้เหมือนกันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นอาจจะเป็นอย่างนั้นใหม่ๆก็อาจจะรับไม่ได้เพราะเหตุว่าไม่รู้ที่มาที่ไปว่ามันคืออะไรนะฉะนั้นถ้าว่าด้วยเรื่องความรู้และสติปัญญาน่ะเรานี่ยังน้อยกว่าคนล้านนาล้านช้างแล้วก็คนไทยใหญ่ด้วยซ้ำไปเรื่องราวพวกนี้เพราะอะไรอันนี้มันคือการบันทึกประวัติศาสตร์เชิงลึกเป็นประวัติศาสตร์โลกและมนุษยชาตินะมันไม่ใช่เรื่องราวธรรมดามันอย่าไปมองแค่ว่ามันเป็นเครื่องรางลูกลัดอันเป็นอนาจารหรือว่าลามกนะอนาจารไม่อนาจารนี่เกิดขึ้นในยุคเราที่แยกแยะว่าอันนี้อามกแต่ก่อนนี้ไม่ต้องอะไรหรอกจริงๆแล้วมันก็แค่ประเพณีนิยมไทยนะมารยาทงามอย่างไทยอะไรก็ไทยอะไรก็ไทยประเภทว่าคลั่งชาติแต่ก่อนมึงกูเนี่ยเป็นคำสุภาพเดี๋ยวนี้มึงกูนี่โอ้โหเป็นที่รังเกียจเลยเรามาถูกเพาะบ่มให้คลั่งชาติกันยุคกองพลปพิบูลสงครามนะทุกอย่างต้องไทยหมดแหละทีนี้คนไทยเราเนี่ยเลยหลงตัวเองนะคิดว่าตัวเองดีตัวเองเด่นย้อนไปมันเหมือนคนจีนเมื่อพันปีอ่ะครับจีนเนี่ยเขาคิดว่าเขาเป็นหลักของโลกสมัยก่อนสมัยโบราณนะครับเขาคือจุดศูนย์กลางของโลกทีนี้ชาติช่วงนั้นมันใช่ไหมมันใช่นะเพราะว่าวิวัฒนาการสติปัญญาต่างๆอ่ะเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยจีนล้ำหน้าที่สุดเมื่อพันปีก่อนนะครับโลกนี้ทั้งโลกยังไม่เจริญเท่าจีนแต่ทีนี้พอมันหลงตัวหลงตนขึ้นมานี่ปุ๊บเนี่ยมันเลยไม่พัฒนาต่อไงครับคิดว่าตัวเองเป็นเอกในโลกแล้วเลยอยู่แค่นั้นแหละเสียท่าฝรั่งฝรั่งตะวันตกมาเห็นเทคโนโลยีในจีนสมัยนั้นตื่นตาตื่นใจมากเอาเทคโนโลยีของจีนทั้งหมดไปต่อยอดสุดท้ายฝรั่งเนี่ยเจริญกว่าทุกวันนี้การบ้านเราก็เหมือนกันนะบ้างไฟนี่เล่นกันมานานนะเราคิดแค่บ้างไฟใช่ เราไม่พัฒนาต่อยอดไงนะก็คือคนเอเชียมันจะเป็นอย่างเนี้ยมันจะเป็นแบบเดียวกันหมดนะฉะนั้นไม่ว่าเรื่องราวอะไรก็ตามนะอย่าเพิ่งไปทำหนิติเตียนนะอย่าเพิ่งไปออกความเห็นอย่าเพิ่งไปตัดสินเพราะว่าเราไม่ใช่นักปราชญ์ราชบัณฑิตทุกคนก็คือสามัญชนสติปัญญามันไม่หนีกันหรอกจริงแล้วว่าจะให้เรียนระดับปริญญาเอกหรือเรียนป.4เนี่ยสติปัญญาประสบการณ์ชีวิตมันไม่ต่างกันเพียงแต่การเรียนรู้ตำราต่างกันผู้ที่เรียนสูงเนี่ยนะเขาเรียนรู้ตำราเขาไม่ได้เรียนรู้ประสบการณ์ครับแต่คนที่ศึกษาน้อยด้อยความรู้เนี่ยเขาเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตแล้วก็มีสิทธิในการที่จะประสบความสำเร็จเสมอกันไม่ใช่ว่าคนเรียนป.4จะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ใช่นะแล้วก็คนที่ความรู้สูงแล้วมีใบปริญญาเนี่ยก็ย่าถือตัวถือตนครับเห็นไปเยอะแยะไปน่ะปริญญาต้องมาเป็นลูกจ้างป.4 ป.7บ้านแต่ไทยเยอะแยะไปโดยเฉพาะแถวเนี้ยในเครื่องรางทั้งหมดนี้ที่เป็นเงี้ยรูปแบบเงี้ยอาจารย์อันไหนเก่าสุดเก่าสุดชิ้นนี้เนี่ยไม่ต่ำกว่า1,000 ปีฮะเนี่ยสำเร็จจนติระเบิดหมดแล้วไม่
ไม่ต่ำกว่าพันปีใช่อันนี้ก่อนทวารด้วยซ้ำไปนี่ผมอยากจะขออาจารย์ไปเข้าเครื่องคนตรวจสอบเลยครับว่าส่วนผสมของโลหะเป็นอะไรอันนี้พันปีไม่ต่ำกว่าพันปีไม่ต่ำกว่าพันปีดูเจอที่ไหนดูจากสำริดครับอันนี้เจอภาคเหนือเจอภาคเหนืออันนี้อาจารย์เรียกว่าอะไรอันนี้ก็อินไงอินเลยหญิงชายอ่ะครับหญิงชายร่วมรักอินคู่แล้วยุคต่อมาก็ยังไงเห็นไหมอันนี้เป็นอะไรอันนี้ยังด้อยกว่าแบบเดียวกันแบบเดียวกันอันนี้น่าจะหลักร้อยปีแต่กี่ร้อยไม่รู้ครับเราดูพิจารณาจากเนื้อผิวของสำริดอันนี้ผุแล้วสำริดถึงว่าตกแทบจะแตกเลยนะครับ อาจารย์เหตุผลที่อาจารย์ได้มาก็เราเป็นนักสะสมของเก่าอยู่แล้วไงและโดยเฉพาะอะไรที่เป็นของแปลกผมจะเน้นสะสมของแปลกครับเพราะว่าถ้าเป็นพระเครื่องพระปู่พระเก่าเนี่ยเยอะแยะครับแต่ของแปลกเนี่ยเขาจะสร้างน้อยเขาไม่ได้สร้างเยอะอันนี้ไม่แพงมันไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาแพงดีเอ้าแพงดีแพงเหรอนักสะสมของแปลกเนี่ยเขารู้กันดีอยู่แล้วครับอย่างพระกรุเนี่ยแตกกรุออกมาเป็นหมื่นเป็นแสนแต่อันเนี้ยมันมีไม่กี่ชิ้นนะอันนี้เหมือนกับรักแอบทำมันไม่ใช่แอบทำแอบทำแต่ทำน้อยมันจะทำน้อยเพราะมันไม่ได้เกี่ยวเรื่องกับศาสนาอันนี้ก่อนหมดแล้วนะครับเป็นแคบจะหล่นแตกถัดไปเป็นอะไรครับแต่ที่เก่าขึ้นไปหน่อยทีนี้มันก็น่าจะเป็นพวกเนี้ยยุคร้อยปีนี่ร้อยปีเป็นไม้แกะอันนี้เป็นผงนะผงอ่ะเป็นผงว่านปั้นขึ้นมานะครับอันนี้ของไทยใหญ่ครับแล้วก็เนี่ยเป็นเนื้อแร่เป็นเนื้อแร่อันนี้ก็หลายร้อยปีครับผงเนี้ยเนื้อแร่เป็นลูกเปิดเดี๋ยวผมจะให้ชี้ตอนจบอีกทีนึงอันนี้เป็นไม้แกะเป็นไม้แกะก็หลักร้อยปีเหมือนกันเนี่ยครับเป็นร้อยแน่นอนแล้วก็พวกตะกูลพวกเนี้ยอันนี้หินดกแกะอันนี้เป็นสกุลนะมีต้องเป็นช่างที่มีฝีมือนะใช่ต้องเป็นช่างมีฝีมือแล้วเป็นหินหยกแกเป็นหินหยกแกอาจจะไม่ใช่ของในไทยก็ได้นะก็มนุษยชาติตั้งแต่โบราณดึกดำบรรย้อนไปเป็นหมื่นปีนะไม่ใช่หลักร้อยหลักพันปีนะเขานับถือสิ่งเหล่านี้สมัยที่ยังไม่มีศาสนาใดๆอุบัติขึ้นมาในโลกนะมนุษยชาตินับถืออะไรนับถือบิดามารดาเป็นหลักนับถือพระพ่อพระแม่เป็นหลักเลยรองลงมาก็นับถือผีนะอันนี้ก็หลักร้อยปีอันนี้เป็นอะไรครับอันนี้ก็เป็นเป๋อเหมือนกันเป็นเป๋อแกะของตลาดถ้าอันนี้ของเขาเด่นๆล้วนๆเลยโยนี่เขาตั้งใจให้เป็นรูปลักษณ์แบบนี้เลยใช่เขาทำขึ้นมาเลยใครไม่เชื่อผมนะครับไปดูที่วัดพระแม่เจดีย์อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายอันนี้เชียงใหม่ไม่แน่ใจนะครับอันนี้เป็นของเกจิคณาจารย์สร้างขึ้นมาโดยเอาหนังวัวมาทำทำให้เป็นรูปลักษณะโยนีแต่อันนี้โบราณแท้หล่อด้วยเนื้อแร่อันนี้น่าจะหลายร้อยปีอยู่ก็คือลูกคนทำต้องไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาที่จะระดมแร่มาทำได้อันนี้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นกะลาแล้วก็ปั้นด้วยสมุกอันนี้ก็ไทยใหญ่เหมือนกันปั้นด้วยสมุกสมุกคืออะไรครับอาจารย์สมุกก็คือผงใบตองกล้วยใบตองแห้งเนี่ยนะครับเอามาเผาแล้วร่อนให้เป็นผงละเอียดต้องตำไหมไม่ต้องพอเผามันก็จะป่นอยู่แล้วเผาให้เป็นที่เท่าให้เป็นที่เท่าเลยแล้วทีนี้ก็ร่อนเอาเฉพาะผงที่เท่าละเอียดครับผสมกับยางรักเอายางรักใส่แล้วก็คอยกวนครับแล้วก็เอามันนวดเหมือนดังดินเหนียวหรือดินน้ำมันแล้วทีนี้ก็มาปั้นเอาดิจะปั้นรูปอะไรเขาเรียกว่าสมุกอันนี้เป็นปัจจุบันนี้ก็ยังใช้อยู่พวกทำเครื่องเขินไงพวกเครื่องเขินเชียงใหม่อ่ะพวกเขาใช้ใบตองเผาใช้ใบตองเผานะเครื่องเขินเนี่ยมันจะสานด้วยไม้ใช่ไหมล่ะสานด้วยไม้สานด้วยหวายพอสานเสร็จเนี่ยจะลงรักดำเสร็จแล้วเอาสมุกเนี่ยไล่แล้วก็ขัดไล่แล้วก็ขัดจนมันผิวเรียบรอยสานไม่เห็นละเป็นพยานะเป็นภาชนะบรรจุน้ำได้ทุกอย่างเลยได้ทุกอย่างเลยน้ำไม่ไหลน้ำไม่ไหลหรอกการอันนี้เป็นประวัติศาสตร์ที่เราควรศึกษานะครับว่าอันนี้เป็นภูมิปัญญาโบราณเลยครับแล้วยางรักและสมุกเนี่ยไม่มีปัจจุบันเนี่ยนะไม่มีอะไรเลยที่จะเคลือบหรือรักษาผิวไม้หรือว่าผิวอะไรก็ตามน่ะได้ดีเท่าสมุกได้ดีเท่าสมุกและยางรักไม่มีแม้ว่าเราจะมีเทคโนโลยีเรื่องสีสันอะไรเนี่ยจะให้ทำเป็นสีน้ำมันเคลือบอะไรก็ตามสู้ของโบราณไม่ได้ในโบราณเขาก็มี
อันนี้เกิดจากการทดลองจริงๆทดลองใช้ไปเรื่อยมันเป็นภูมิปัญญาของมนุษย์นะมนุษยชาติยุคโบราณครับนะนี่นะครับอาจารย์แล้วที่เลี่ยมคูณเนี่ยอันนี้นั่งกับเป๋อนั่งกับเป๋ออันนี้คนเขาเลี่ยมใช้เหรออาจารย์เอาเป๋อคู่เป๋อคู่เอานั่งตัวนี้นั่งครับผมหญิงชายหญิงชายหญิงชายอันนี้เจ้าของเดิมเขาเลี่ยมใช้จริงจริงอาจารย์สิ่งเหล่านี้เนี่ยมีคุณด้านไหนมีอิทธิคุณอาจารย์เราเรียกว่าอิทธิคุณและอิทธิฤทธิ์อิทธิคุณก็ได้อานุภาพก็ได้อานุภาพเออแต่ไม่ใช่พุทธคุณครับเพราะคนไทยส่วนมากจะติดปากพุทธคุณ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 เนี่ยใช้กับพระเครื่องอย่างเดียวเลยครับนะถ้าถามว่าจริงๆแล้วมันคำว่าพุทธคุณเนี่ยมันแปลว่าคุณหรือความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธเจ้าครับถ้าถามว่าพระเครื่องเหล่านั้นน่ะมันศักดิ์สิทธิ์ด้วยพุทธเจ้าไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่พุทธคุณครับมันคือพลังจิตของผู้เสกครับมันคือไสยศาสตร์ครับไม่ใช่พุทธศาสนาครับอาจารย์พวกนี้มีการปลูกเสกไหมคาดว่ามีในยุคหลังยุคหลักร้อยปีมีถ้ายุคต้นไม่มีครับมันเป็นแค่สัญลักษณ์นะสัญลักษณ์แทนการกำเนิดสัญลักษณ์แห่งการก่อเกิดสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ครับนะสมัยก่อนเนี่ยนะตั้งแต่มนุษยชาติเราก่อกำเนิดเกิดขึ้นมายังไม่ได้พัฒนายังไม่เจริญรุ่งเรืองครับจิตสำนึกของมนุษย์เนี่ยพิจารณาก็แค่วงแคบเท่านั้นเราเนี่ยเราทุกวันเนี่ยที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราเกิดมาได้ยังไงเกิดมาเพราะพ่อแม่พ่อแม่ทำยังไงถึงเราถึงได้เกิดมันมีการเสพสังวาสนะการเสพสังวาสคือมันจะต้องมีเครื่องเพศชายและหญิงเราเกิดได้เพราะจุดตรงนี้สำนึกบุญคุณตรงนี้ไอ้ก่อนในศาสนาพราหมณ์ฮินดูที่เขานับถือโยนีกับเทวฤกษ์คือมันนับถืออันนี้มาก่อนครับนะทีนี้พอพระคุณของพ่อแม่แม่ก็คือแทนแม่ก็คือเครื่องเพศของแม่พ่อก็เครื่องเพศของพ่อเขาตรงๆเลยนะครับเขาไม่ได้มีรูปลักษณ์ที่ไม่มีครับก็คือโยนีกับศิวลึงที่ทำไว้โบราณนะก่อนศาสนาฮินดูนะต้องฟังไปเรื่อยๆก่อนฉะนั้นรูปเคารพต่างๆยุคดึกดำบรรจึงเป็นแค่รูปโยนีกับศิวลึงขอโทษนะรูปเพศอวัยวะเพศหญิงกับอวัยวะเพศชายเท่านั้นเป็นตัวแทนของพ่อและแม่อันนี้นับถือสูงสุดครับรองลงมาคือนับถือผีครับคำว่าผีของโบราณไม่ใช่วิจิตวิญญาณคนที่ตายแล้วนะครับไอ้จิตวิญญาณคนที่ตายแล้วเนี่ยเราเพิ่งอนุโลมไปเป็นผีเมื่อไม่นานนี้ครับคำว่าผีผนวกไปว่าผีคำว่าผีดึกดำบรรพ์นี่ก็คือสิ่งเล่นลับทรงอำนาจที่มองไม่เห็นตัวแอบแฝงอยู่ในธรรมชาติครับไม่มีรูปไม่มีร่างไม่มีแรงสิ้นแต่มีพลังงานมีอิทธิฤทธิ์สามารถโดนบันดาลทุกสิ่งทุกอย่างได้ปรากฏการธรรมชาติฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดแม้กระทั่งฤดูกาลที่หมุนเวียนในแต่ละปีละปีมนุษย์ดึกดำบรรพ์เชื่อว่ามีสิ่งที่มีอำนาจเล่นลับในบัญชาการอยู่นับถือสิ่งนั้นไม่มีรูปไม่มีร่างมีรูปร่างเกิดขึ้นครั้งแรกก็คือโยนีกับศิวลึงครับอันนี้เกิดขึ้นครั้งแรกเกิดขึ้นครั้งแรกของโลกเลยใช่ของโลกเลยแล้วทั่วทั้งโลกไม่ใช่เฉพาะเอเชียไม่ใช่เฉพาะไทยนะเดี๋ยวผมมีโอกาสเดินทางไปประเทศเพื่อนบ้านนะครับเอาใกล้ๆก่อนแต่พวกอินเดียมีอยู่แล้วไม่ต้องไปอันนั้นเป็นพันปีอยู่แล้วไปดูแม้กระทั่งยุโรปสิครับยุโรปเนี่ยที่เขาขุดเจออายุเป็นหมื่นๆปีนะของพวกเนี้ยอาจารย์ผมไปเจอคนสำนักหนึ่งเขาทำเรื่องใครเขาทำเครื่องรางเรื่องขยาโยนีเป็นเหรียญโบราณของอียิปต์ด้วยซ้ำไปของทางสระแก้วมีอาจารย์เกียรติคาราวาสคนหนึ่งนะครับเขาออกแบบว่าปิดเหรียญพญาโยนีแล้วทีนี้นะพอมันกำเนิดศาสนาขึ้นอย่างเช่นว่าอินเดียกำเนิดศาสนาพราหมณ์จากพราหมณ์แปลงมาเป็นฮินดูนับถือเทพเจ้าพระศิวะพระอุมาเป็นเทพของโทษก็เลยอนุโลมเอาสัญลักษณ์เดิมก็คือองคชาติกับโยนีโบราณดึกดำบรรพ์นั่นแหละเข้ามาเป็นสัญลักษณ์ในศาสนาฮินดูองคชาติเนี่ยเป็นของพระศิวะเรียกว่าศิวลึงส่วนโยนีเนี่ยเป็นของพระอุมามันจึงเกิดแท่งศิวลึงโยนีขึ้นไม่ได้คิดเองเอามาจากโบราณส่วนทางของไทยเราล่ะทางไอ้ทาง
ไทยใหญ่ด้วยล้านนาด้วยมาถึงสยามไทยปัจจุบันเนี้ยเอารูปลักษณ์เดิมอันนั้นแหละมาแปลงให้มันมีรูปมีร่างขึ้นมาครับต่อเติมให้มันเป็นรูปร่างเรียกกันว่าแม่เป๋อโดยเฉพาะอะไรจะโชยไอ้นี่แหละโยนีนี่แหละเป็นหลักคือในส่วนของอวัยวะเนี่ยต้องใหญ่ไว้ต้องใหญ่ต้องโดดเด่น1นม2อวัยวะเพศครับนะเอาดูได้เลยจะต้องใหญ่จะต้องเด่นทั้งหมดเพราะอะไรเขาโชว์ตรงนี้ว่าเป็นแดนกำเนิดครับเป็นแหล่งแห่งความอุดมสมบูรณ์ครับนะแล้วไอ้นมใหญ่นี่คืออะไรคนเราเกิดมาต้องกินนมใช่ไหมนี่คือการหล่อเลี้ยงครับยิ่งนมใหญ่น้ำนมยิ่งเยอะเป็นแม่พันธุ์ที่ดีเออยิ่งหล่อเลี้ยงได้เยอะกลายเป็นใบกระบาก็เป็นพัฒนาพันธุ์บัวมันเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ทำอันนี้ขึ้นมาก่อนนะเป็นแค่นี้แหละทีนี้มันก็พัฒนาไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเอ๊ะแล้วก่อนที่จะเกิดมันจะต้องทำยังไงอ่ะเอามันก็ต้องทำอย่างนี้กันยังไงใช่ไหมล่ะถ้าไม่ทำอย่างนี้มันจะเกิดได้ยังไงทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเหมือนตำนานเป็นเรื่องเล่าเป็นลำดับลำดับลำดับฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องลามกจกกระเปดใดๆจะถ่ายให้ดูให้ดูใกล้นะครับมันไม่ใช่เรื่องลามกแต่มันเป็นเรื่องที่ดีเพราะถามว่าที่ชมอยู่ในขณะนี้ชมไม่สนใครบ้างไม่ชอบเรื่องนี้ยกมือใช่ไหมคือมันต้องผ่านประสบการณ์เรื่องนี้กันทุกคนนะครับถ้าเป็นคนปกติทุกวันนี้ขนาดผู้ที่มีวินัยห้ามมันยังไม่เชื่อนะสองมากครับยังเป็นชายอยู่เลยตรงๆไม่ต้องเงินไม่ต้องออกกอบใช่อาจารย์ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วสำนักอาจารย์สร้างตอนไหนผมสร้างไม่รู้ประหลัดขีดก่อนประหลัดขีดเคยออกไหมเฮ้ยประหลัดขีดนี่ออกตั้งแต่ประมาณ2530 2533แล้วประหลัดขีดแพงๆตัวเป็นแสนจริงอาจารย์ใช่แล้วก็มาสร้างอินคู่ก็ประมาณพ.ศ. 34ครับเริ่มสร้างอินคู่ออกมานะแล้วแม่เป๋อก็ประมาณปี42ครับประมาณปี42ทำมาเรื่อยๆครับจนถึงปัจจุบันปีนี้ก็สร้างออกมาอย่างที่เห็นนี่แหละครับนะก็ออกแบบที่ล้อลักษณะหรือลักษณะเดิมไว้ครับลักษณะเดิมเอาไว้นะอันไหนที่เราแปลงให้มันสวยงามคมชัดขึ้นแค่นั้นเองแต่ส่วนมากจะคงลักษณะเดิมอาจารย์ทำจากเนื้อผงอะไรอันนี้เป็นผงพลาย1ก็คือมีว่าน108ว่าน208นะแล้วก็ผงแร่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆอาจารย์ไปอยู่ได้โอเคเลยแล้วทีนี้เราก็มาเน้นพวกกระดูกเจ็ดป่าช้าผงพลายอะไรพวกนี้กระดูกเก็บประช้าไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวนะครับไม่ใช่เอาเข้าทานที่เหลือจากคนทำกันมานานแล้วจริงอ่ะครับทำกันมาตั้งนานแล้วครับทีนี้เรามาประโคมข่าวหลอกลวงกันเองอ่ะมาทำให้กลัวกันเองทำให้ดูเข้มขังขึ้นอีกนิดนึงเขาถามว่าใครบ้างไม่ตายครับพ่อแม่ใครบ้างไม่ตายญาติพี่น้องใครบ้างไม่ตายนะเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องปกติถ้าเราไม่กลัวแค่อย่างเดียวของอันแรกไม่มีเศษของอาจารย์มีเศษเพราะว่ามันเป็นเชิงของไสยศาสตร์แล้วที่เราสร้างนะที่จะเข้าเรื่องเนี่ยนะครับเสกด้วยการสร้างมกสับปะดนเหมือนกันมันเป็นเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์ในเชิงของเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์แล้วก็ซื้อง่ายขายคล่องซื้อง่ายขายดีของค้าขายของเสน่ห์ว่างั้นเถอะเมื่อมันเป็นเครื่องรางเต็มตัวแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการปลุกเสกในแนวทางของไสยศาสตร์ฉะนั้นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมามันไม่ใช่เป็นแค่เชิงสัญลักษณ์แล้วมันเป็นเครื่องรางพร้อมถ้าสมัยโบราณมันเป็นแค่สัญลักษณ์นะมันเป็นแค่สื่อสัญลักษณ์เท่านั้นรเรานำเอาสื่อสัญลักษณ์โบราณนี่แหละมาสร้างมาเสกนะดังนั้นอันนี้ก็เหมือนกันเราก็ถอดแบบโบราณมาทั้งสิ้นนะเป็นรูปโยนีเนี่ยชัดเจนเลยนี่คือโยนีเลยอาจารย์ใส่อาคาที่เป็นอาคาทางเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์นะแล้วก็ในทางค้าขายใส่เข้าไปเนี่ยนะอ๋ออันนี้คือถ้ามองผิวเผินนี่เป็นเหรียญลักษณะหนึ่งที่มีตรงกลางค่ะเป็นเข็มนาฬิกาแต่ถ้าคิดให้ลึกหน่อยเป็นสัญลักษณ์เลยมันต้องมโนเอาหน่อยต้องคิดเพิ่มเติมหน่อยแต่คนส่วนมากพอเห็นปุ๊บก็รู้ปั๊บแล้วนี่นะครับอาจารย์ด้านหลังฝังอันนี้แหละผงพายละแล้วก็มีไม้รอดคุกนะผ้าห่อศพแล้วก็ตะกรุดมหาเสน่ห์อาจารย์นี่กี่ใบเทา10ใบเทาฮะ สิ
ติดใบเทาอันนี้ไม่ใช่สิบใบแดง1 1010ใบแดง1ใบเทา10ใบแดง1ใบเทาก็คือ1ใบเทานั่นแหละนะผมขอไปแชร์นึงได้อันนี้มันจะมีเคล็ดการใช้นะตื่นนอนมาปุ๊บต้องเลีย3ผลก่อนนอนก็ต้องเลีย3ผลเดี๋ยวไปต้องเดี๋ยวให้บางคนทำไมงั้นมันไม่ถังไปเหี่ยวเนี่ยอาจารย์ถึงว่าเราลามกอาจารย์เดี๋ยวเราจะเข้าหมวดลามกด้วยในส่วนของการปลูกเสกนิดนึงอาจารย์เพื่อเป็นไอ้คาถาลามกมีเยอะเยอะอยู่แล้วคนชอบดูเป็นล้านแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มเติมเป็นกระแสในคลิปนี้หน่อยอาจารย์มันไม่ได้ดิไม่ได้ว่าไม่ได้อ๋อว่าบางที่ว่าได้ออริจินอลบางช่องทางการเผยแพร่ว่าได้บางช่องทางเผยไม่ได้นะครับถ้าออกติ๊กต็อกไม่ได้เลยครับก็ไปดูคลิปเก่าๆเยอะแยะไปคนโลกสวยดูกันเต็มเดี๋ยวต้องทำต่างหากโอเคอาจารย์อันนี้ใช้ยังไงก็ราชดาพกพาในตัวนี่แหละครับจะห้อยเอวก็ได้ใส่กระเป๋ากางเกงก็ได้ห้อยคอก็ได้ไม่ถือถามว่าห้อยรวมกับพระได้ไหมผมตอบว่าได้เพราะอะไรอ่ะอันนี้ห้อยรวมกับพระได้หนึ่งมันเป็นแค่รูปลักษณ์นะมันไม่ใช่ของจริงนะเออนะรูปเป็นรูปสมมุติขึ้นทั้งที่รูปสมมุตินะพระก็เป็นแค่รูปสมมุติครับแล้วขอถามว่าพระองค์ใดที่ไม่ได้รอดตรงนี้มามีหมายเลข5ด้วยมีอาจารย์นี่เลข5คือเลขเสน่ห์เลขห้าคือเลขเสน่ห์เลขพกกระซับและเลขเสน่ห์ครับเป็นงั้นอันนี้ทำเป็นที่นิยมของต่างประเทศทางไทยก็นิยมคนไทยนิยมคนไทยยุคนี้นิยมเครื่องรางและโดยเฉพาะเครื่องรางแปลกๆเกี่ยวกับมหาเสน่ห์มหานิยมขอโทษเถอะยิ่งบรรดาภิกษุสงฆ์ยิ่งชอบ อันนี้นะครับเข้าไปดูช่องทางการเผยแพร่ของอาจารย์นะครับว่าจะทำอาจารย์ไหนพิมพ์เข้ามาไตรเวทไตรเวทอาจารย์คมไตรเวทอาจารย์มีคนทำเฟซทำหมออาจารย์ปลอมขึ้นมายังมันเคยมี2ครั้ง3ครั้งแล้วแหละครับแต่เราก็นั่นไปแล้วครับเคยมีคนทำแอบอ้างนะครับเบอร์โทรที่ลงไว้ก็สามารถติดต่อได้นะครับอันนี้ที่เตรียมพร้อมใช้เตรียมพร้อมใช้ทุกชนิดทุกชนิดของเราเครื่องรางของเราเตรียมพร้อมใช้ทั้งหมดครับทุกชิ้นพอได้รับนี่ก็คือใช้ได้เลยนะแล้วก็ตัวไหนไปดีสุดฮะตัวไหนไปดีสุดพอกันอันนี้เป็นรูปโยนีครับอันนี้ก็เป็นรูปกำลังเสพสังวาสครับหญิงชายเสพสังวาสเราจะเรียกว่าอินคู่ก็ได้ครับนะอ๋ออาจารย์คือออกแบบเหมือนอันนี้คล้ายๆกันเหมือนกันนี่อันนี้อ๋ออันนี้นะเดี๋ยวผมจะให้อาจารย์ชี้ให้ดูแต่ละชิ้นแต่ละนิดว่าเก่าขนาดไหนนะครับไม่ได้ทำภาพซ้อนอะไรๆนะครับเดี๋ยวการเทปีให้ดูว่าอะไรเรียกว่าอะไรนะครับอาจารย์ชี้ที่เก่าสุดก่อนครับอ้าวบรรดาทั้งหมดนี้นะเป็นสื่อสัญลักษณ์โบราณครับหรือว่าเป็นศาสนาโบราณก็ว่าได้สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์แดนกำเนิดการก่อเกิดนะมีทั้งเป็นรูปโยนีนะอันนี้เห็นไหมโยนีล้วนๆเลยเนี่ยก็คืออวัยวะเพศหญิงนั่นแหละคือความเป็นแม่หรือมารดานะเราอย่าไปมองเป็นอย่างอื่นเนี่ยมันคือความเป็นแม่หรือว่ามารดาต่อจากนั้นมามันมีการพัฒนาสร้างรูปลักษณ์ทำเป็นรูปหญิงขึ้นมาเป็นรูปแม่ขึ้นมาจริงๆครับพอทำเป็นรูปแม่แล้วจะเน้นอะไรเนี่ยนมหรือหน้าอกเนี่ยใหญ่เห็นไหมใหญ่เกินความเป็นจริงอะแม้กระทั่งตรงอวัยวะเพศเนี่ยก็ใหญ่เกินความเป็นจริงทุกอันเลยเพราะอะไรเขาเน้นเชิงสัญลักษณ์ว่าเมื่อโยนีใหญ่เนี่ยย่อมขยายชาติพันธุ์ได้มากมายนะออกกำเนิดได้มากมายส่วนนมใหญ่นั่นคือการเลี้ยงดูเกิดมาจะต้องดื่มนมนะท่านนมใหญ่คือน้ำนมเยอะเมื่อน้ำนมเยอะก็สามารถเลี้ยงดูได้เยอะมันคือสัญลักษณ์แห่งการก่อเกิดและความอุดมสมบูรณ์โดยตรงไม่ใช่ทำกันเพื่อเรื่องรามกสกปรกใดๆนะส่วน
ที่อายุมากที่สุดก็มีอันนี้ชิ้นหนึ่งแหละเรือแร่เนี่ยจนเริ่มผุอ่อนหมดแล้วนะพวกนี้หลายร้อยปีแล้วก็มีรูปนี้เป็นรูปหญิงชายกำลังร่วมรักกันอยู่เนี่ยเป็นท่ายืนอันนี้เป็นเนื้อสำริดนะเราจะตียุคทวารวดีก็ได้แต่จริงๆแล้วมันน่าจะก่อนด้วยซ้ำไปเพราะถ้าเป็นทวารเนี่ยมันเป็นศาสนาพุทธที่ค่อนข้างบริสุทธิ์นะแต่อันเนี้ยมันหมายถึงว่ามันต้องก่อนศาสนาพุทธจะเข้ามานะอันนี้ก็คือหลักพันปีนะแล้วนอกจากนั้นนะที่นั่นไปจะอยู่ที่หลักร้อยปีทั้งหมดนะหลักร้อยปีทั้งหมดและโดยส่วนมากของเหล่านี้มาจากไหนมาจากล้านนาและไทยใหญ่ไม่ใช่ของภาคกลางเรานะเพราะถิ่นกำเนิดที่ทำเป็นเครื่องรางขึ้นมาแล้วเนี่ยนะมันจะกำเนิดที่ไทยใหญ่นะก็บรรดาพวกคนไทยใหญ่และคนเงี้ยวนะไสยศาสตร์เรื่องราวเหล่านี้กำเนิดที่ไทยใหญ่จากนั้นมาวัฒนธรรมความเชื่อนี้มันได้เผยแพร่เข้าสู่ล้านนาและก็ล้านช้างนะก็คือทางภาคเหนือของไทยปัจจุบันเชียงใหม่เชียงรายนี่แหละแล้วก็เมืองลาวหรือประเทศลาวแล้วจากนั้นมันจึงแพร่เข้ามาสู่ภาคกลางหรือว่าไทยสยามของเราภายหลังนะพวกนี้ก็คือไทยใหญ่ทั้งหมดส่วนอันนี้แกะสลักขึ้นมาด้วยหินหยกนะอันนี้น่าจะเป็นของชนชั้นสูงเขาแล้วนะเป็นเรื่องของชนชั้นสูงอาจารย์แถวอู่ทองมีตัวนี้แถวอู่ทองยังไม่เจอนะเพราะอู่ทองมันเป็นทวารมันเป็นเรื่องของพุทธศาสนาจึงไม่พบของเหล่านี้แต่ถ้าเป็นศิวลึงเนี่ยมีแต่ว่ามันกลายเป็นศิวลึงของศาสนาอินดูไปแล้วมันไม่ใช่สัญลักษณ์โบราณก่อนเกิดศาสนาแบบนี้นะแล้วทีนี้ของทางสำนักเราเนี่ยจึงได้เอาของโบราณเนี่ยมาถอดแบบจำลองแบบแล้วก็สร้างขึ้นมาอย่างอันเนี้ยเป็นรูปหญิงชายเสพสมหรือหญิงชายร่วมรักหรือเราจะเรียกว่าอินคู่ก็ได้ใบแดงนะครับแล้วก็ถอดมาจากอันนี้เห็นไหมเหมือนกันนะก็คือแค่สิบใบแดงนะส่วนเป๋อตัวนี้นะเป็นแม่เป๋อเราก็ถอดมาจากอันนี้นี่อันนี้เป็นของหลวงพ่อพินะแล้วก็ถอดออกมาหลวงพ่อพินะก็ทำส่วนอันนี้นะเป็นรูปของแม่เป๋อนั่งบนประหลัดขิกหรือว่านั่งวิทยาธรเราถอดแบบมาจากของครูบาวังครับอันนี้เดิมเป็นของครูบาวังส่วนโยนีนี้เราปั้นขึ้นมาเองเพราะว่าได้เห็นคนลูกติดที่มาหาที่นี่แหละเขามีอยู่อันนึงครับเราก็เลยจำเก่าเป็นของเก่าของโบราณเราก็เลยจำติดหูติดตาเลยแล้วก็ปั้นแบบขึ้นมาถ้าเขาเปิดราคาจะต้องซื้อแน่ซื้อแต่เขาหวงนะครับเขาหวงเขาก็ไม่ขายนะอันนี้เราก็เลยสร้างขึ้นมาจำลองขึ้นมาปีนี้เป็นปีที่สร้างวัตถุมงคลค่อนข้างมากและโดยเฉพาะบรรดาเนื้อผงว่านผงพลายนะส่วนมากจะใช้ผงว่านผงพลายทั้งสิ้นนะแล้วก็สร้างจำนวนไม่เยอะเพราะว่ามันต้องใช้วิธีการกดมือแบบโบราณกดออกมาทีละอันละอันละอันนะก็อยู่ที่หลักร้อยอันเท่านั้นแหละนะอย่างละประมาณหลักร้อยนะไม่ได้ทำเป็นพันๆเหมือนสมัยที่ใช้ปั๊มแท่นนะครับก็ติดตามอาจารย์ช่องทางต่างๆที่ตามสื่อออนไลน์ที่มีอยู่นะครับผมก็จะพยายามให้ความรู้นะครับทำให้รู้นะครับคือไม่ต้องเชื่อนะครับว่ามีคุณเท่าไหร่นะครับแต่โบราณผมเกิดมาเชื่อมาหลักพันปีนะครับไม่ได้ไม่พันครับหมื่นครับฮะหมื่นปีหลักหมื่นปีสัญลักษณ์อันนี้เป็นหมื่นปีครับนะมันชัดเจนเพราะเขาพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ครับสิ่งที่เขาขุดค้นพบเจอแล้วเขาก็เอามาพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วเขาก็ศึกษาประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปเป็นหมื่นปีทั้งสิ้นฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่าเรามาคิดมโนสร้างขึ้นมาเองไม่ใช่เราศึกษาโบราณดึกดำบรรพ์ไม่ใช่โบราณธรรมดานะโบราณดึกดำบรรพ์เป็นอย่างนั้นครับผมจะมาทำเรื่องที่คนไม่เคยไม่กล้าทำไม่กล้าออกสื่อไว้เพื่อให้เป็นวิทยาศาสตร์เป็นความรู้นะครับดูเพื่อด่าก็ได้นะครับแต่คุณได้ความรู้แน่นอนถ้าหากว่าไม่มีใครทำเนี่ยความรู้ประวัติศาสตร์เชิงลึกซึ่งเป็นประวัติศาสตร์โลกมันก็จะสูญสลายหายไปเสียดายนะครับที่ไม่มีการจดบันทึกเป็นเรื่องราวเขาจะจดเรื่องที่ใหญ่ไว้กว่านี้ไว้ก่อนใช่ครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาอันนี้หน่อยไม่ต้องยาวนี่เราลูกผมเนี่ย
ลูกอมนะลูกอมติดวิญญาณนะไม่ต้องเป็นคิดยาวหรอก